็นอะไรไหมครับคุณแฟนอุตะเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงด้วยเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะถ้าสมมติมีผู้ชายซื้อของเย็นๆมาให้กินก็คงจะดีสิคะคุณแฟนครับทานอะไรเย็นๆหน่อยไหมครับเป็นไงล่ะพวกเธอพวกเอาไอติมมาให้อ่ะอิจฉาละสิอุ๊ยไอติมเหรอคะพี่คิวคุณแฟนไม่ชอบไอติมเหรอครับไอติมอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไอชอบยูไงชัดเจนกว่าก็ต้องชอบอยู่แล้วสิคะเพราะว่าพี่คิวซื้อให้อ่ะค่ะแล้วคุณแฟนเอาอันไหนดีครับโอ้ไอติมอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าไออยากกินอะไรนะครับเนี่ยลืมคิดในใจเปล่าค่ะคุณแฟนครับพี่ฝากถือหน่อยได้ไหมอ๋อได้ค่ะคุณแฟนครับเดี๋ยวพี่ต้องไปก่อนนะพอดีพี่มีประชุมเรื่องโครงการรักโลกอ่ะคุณแฟนอะอย่าลืมไปสอบซ่อมด้วยนะครับสอบย่อยค่ะสอบย่อยแล้วบ่าย2อะอย่าลืมไปยื่นเรื่องแก้ F นะจนบ่าย3ถ้าว่างก็อ่านด้วยพอแล้วค่ะพี่คิวรีบไปดีกว่านะคะเดี๋ยวประชุมไม่ทันท่านผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะไอติมไข่ติมไว้เจอกันนะครับกินไหมเฮ้ยออมแกเป็นไรวะนี่แกไม่รู้จริงเหรอวะรู้อะไรวะจริงๆแล้วฉันก็ชอบพี่คิวอะฮะอยู่นี่เองเหรอครับคุณแฟนใช่ค่ะพี่คิวคะคือหนูมีเรื่องวันก่อนอ่ะพี่เห็นมีคุณแฟนในไลฟ์มีคุณแฟนเก่ามากหมีเก่าจะทำให้คุณแฟนเป็นภูมิแพ้นะครับคุณแฟนต้องหมั่นซักหมีบ้างนะครับหรือจะเอาหมีใหม่ไปแทนหมีเก่าก็ได้ไอ้คิวจบเรื่องหมีใหญ่แล้วมันเป็นประตูให้กูหน่อยดิพี่ไปก่อนนะครับคุณแฟนหมีน้อยของพี่ไปดีมาดีนะคะโอ้ยน่ารักอ่ะพี่เขาเห็นหมีเราด้วยแสดงว่าพี่เขาต้องดูไลฟ์สดเราแน่เลยอ่ะชอบหมีไหมชอบดีหมีใหญ่ดีนะแกรู้ว่าเราไม่ได้ถึงหมีใช่ปะออมคือฉันจริงๆต่อให้ไม่มีแกอ่ะพี่คิวเขาไม่ชอบฉันอยู่ดีอ่ะเด
ดี๋ยวฉันตัดใจเองออมแต่เรายังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ปะเรื่องแค่นี้เองได้ดีแกแค่ดีกับเจ้าของหมีแห้งมากก็พอแล้วกันพี่คิวดูดิคนชอบคลิปหมีเราเต็มเลยอ่ะแล้วนี่นะยอด for Emmy อ่ะก็ถึง 10,000 แล้วนะพี่คิวดูดิครับพี่บอกแล้วคุณแฟนน่ะเก่งจะตายกินอาหารรสจัดจะทำให้คุณแฟนตายไวนะครับโอ้ยพี่คิวอ่ะเนี่ยจะบอกอะไรให้นะเดินไปหน้าปากซอยจะถูกรถชนตายก็ได้นะเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้อ่ะมีชีวิตอยู่อ่ะก็กินไปเถอะค่ะคุณแฟนที่บ้านไม่สอนหรอครับเวลากินอะไรเป็นเส้นๆแบบนี้เราต้องม้วนก่อนแล้วก็ใส่ช้อนต้องกินเป็นคำๆแบบนี้พอดีที่บ้านเอมี่ไม่ได้สอนเน้นมารยาทนะคะที่บ้านเอมี่เน้นความเป็นธรรมชาติคุณแฟนครับพี่มีอะไรจะมาชวนด้วยนะเนี่ยขอเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาที่3ที่4ที่5ด้วยนะคุณแฟนลองไปเรียนดูนะครับภาษาไทยกูยังไม่รอดเลยจะให้เรียน4 5 6อีกเหรอพี่คิวคะเอมี่ว่าชีวิตเรานี่มันมีอะไรที่มากกว่าการเรียนนะคะพี่คิวมีอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรียนปะคะอย่างอื่นเหรอไม่ใช่เรียนเหรอพี่นึกออกแล้วอะไรหรอเราไปวิ่งมาราธอนเพื่อการกุศลกันงานเนี้ยจัดขึ้นปีละครั้งเองนะคุณแฟนไปกับพี่นะเอมี่ว่าการกุศลเดี๋ยวนี้พี่คิวควรจะทำนะคะก็คืออย่าพาเอมี่ไปวิ่งให้เหนื่อยเลยค่ะเนี่ยนอนถ่ายติ๊กต็อกที่บ้านดีกว่าคุณแฟนครับคุณแฟนควรทำอะไรที่มีสาระบ้างนะครับรู้ไหมพี่คิวนี่พี่คิวว่าเอมี่หรือว่าติ๊กต็อกคะเนี่ยพี่ไม่ได้หมายความแบบนั้นคือพี่เป็นตัวแทนนักศึกษานะครับเราสองคนอ่ะก็เหมือนคู่รักตัวอย่างสถาบันนั่นแหละใครอวยยศวะเราสองคนอ่ะควรคบกันแล้วก็พากันทำอะไรที่มีประโยชน์นะเช่นลดโลกร้อนลดการใช้ขยะเน้นใช้ของรีไซเคิลคุณแฟนครับพี่ว่าคุณแฟนลองนำร่องเรื่องใช้ผ้าอนามัยแบบซักหรือแบบใส่ถ้วยดูดีไหมครับเนี่ยพี่หาข้อมูลมาแล้วนะมันช่วยโลกได้จริงๆนะครับคุณแฟนรักพี่อ่ะก็ต้องรักโลกด้วยนะงานนี้ฉันสงสารพี่คิวเลยอ่ะแกน่าจะลองเปลี่ยนตัวเองดูบ้างนะลองฝืนธรรมชาติดูสักนิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะดีกับผีสิดูเนี่ยมีแอปอะไรนะที่เขาทักฉันมาหมดเลยเว้ยโคตรน่ารำคาญอ่ะพี่จะอะไรกับหนูนักหนาก็หนูบอกไปแล้วไงว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอ่ะพี่
ี่ไม่เลิกนะพี่จะฝืนทำไมวะทำไมไปหาแฟนใหม่